รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูไหนอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจโอ้โหคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะทำไมตัดต้นอ้อยเนี่ยมันยากมันเย็นขนาดนี้คะอ้าวคุณเอทำอะไรอยู่คะกำลังตัดต้นอ้อยอยู่พี่แต่ไม่เข้าใจทำไมต้นอ้อยนี่ตัดยากโอ้โหเดี๋ยวคุณเอลองเอามีดนี้ไปตัดลองดูนะคะมีดนี้อ่ะคะเอาแล้วมันแตกต่างกันยังไงคะพี่มันก็เหมือนกันน่ะมีดเล่มนี้นะคะมันจะใช้แรงตัดน้อยลงค่ะเหรอคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูค่ะของเขาแน่จริงๆค่ะอุ๊ยพี่แล้วมันคมกว่าได้ยังไงอ่ะมันมีความพิเศษยังไงคะเนี่ยมีดเล่มนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของมีดตัดอ้อยว้าว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 ที่ไหนคะพี่คุณเอลองไปถามดูนะคะที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสวทช.นะคะดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาคุณผู้ชมไปไขปัญหาอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยีค่ะและที่แรกเราจะไปกันนะคะก็คือที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC นั่นเองค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะคุณผู้ชมคะเรารีบไปกันเลยค่ะถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือเรียกสั้นๆว่า TMC ภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วค่ะแล้วที่นี่นั่นเองนะคะที่เราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าวิธีการไขปัญหาอุตสาหกรรมนั้นเขาทำกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปถามจากดร.สมชายกันค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.สมชายค่ะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดๆดร.คะมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะพอดีว่าเอ๋เนี่ยไปไล่อ้อยมานะคะแล้วคนที่ไล่อ้อยเนี่ยเขาบอกมาว่าที่ TMC เนี่ยมีการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเอ๋ก็เลยอยากทราบว่าการไขปัญหาอุตสาหกรรมเนี่ยคืออะไรคะอ๋อการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมคือว่าอุตสาหกรรม SME ของเมืองไทยเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีเขาอยากจะพัฒนาสินค้าเขาอยากพัฒนากระบวนการแต่เขาไม่รู้จะไปหาใครให้ช่วยเพราะฉะนั้นโครงการ iTapก็จะช่วยเขาในการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโครงการ iTap ก็คือโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยนั่นเองเหรอคะอาจารย์ใช่ครับชื่อยาวๆอย่างนี้ชื่อยาวๆแบบนี้นะคะก็คือ Technology Industrial Technology Assistance Program ใช่มั้ยคะเอาตัวย่อมาก็จะเป็นโครงการ iTap iTap ครับแล้วโครงการ iTap เนี่ยมีที่มาได้ยังไงคะคือเมื่อประมาณสักปี 3-4 นะ10กว่าปีมาแล้วเนี่ยเรามีโครงการของสวทช.ในแง่ของการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีแต่พอมาประมาณปี44นะครับเราก็ขยายโครงการนะครับเป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยอ๋อส่วนใหญ่ก็คือว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาของคนที่ทำงานในระดับภาคอุตสาหกรรมและส่วนใหญ่เนี่ยเขามีปัญหาในด้านไหนกันบ้างคะโอ้ก็หนึ่งก็คือเอาง่ายๆเลยคือมีของเสียเยอะของเสียครับฮะแล้วก็มีต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องการกระบวนการใหม่นะฮะต้องการมาตรฐานกระบวนการงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้นะครับให้โทรศัพท์มาหาเราแล้วเราก็จะส่ง ITA นะครับเจ้าที่ของเราซึ่งเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีเนี่ยไปพบกับท่านที่โรงงานไปดูกันก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อมีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยทาง ITA เนี่ยก็จะเป็นคนคอยช่วยให้คำปรึกษายังครับ ITA จะวิเคราะห์ให้ก่อนอ๋อวิเคราะห์ก่อนนะแล้วไปเชิญผู้เชี่ยวชาญตัวจริงๆคนที่เก่งๆนะครับจากที่ไหนก็ได้ในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้นะครับมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเราครับอุ้ยนี่ก็คือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดไปเลยตรงจุดแล้วก็เฉพาะรายด้วยค่ะและอย่างส่วนใหญ่เลยเนี่ยตอนนี้มีใครบ้างคะที่เข้ามาขอคำปรึกษาแล้วก็ทางโครงการเนี่ยได้ให้คำปรึกษาไปบ้างแล้วได้ช่วยเหลือไปบ้างแล้วผมว่าอย่างนั้นเราไปดูตัวอย่างของจริงๆเลยดีไหมครับได้ค่ะมีเหรอคะครับเชิญทางนี้ครับอ๋ออะไรคะเนี่ยนี่คือผลงานของเรานะครับในโครงการต่างๆของ iTap นะครับค่ะผมจะเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็น
บริษัทเครื่องหอมไทยจีนนะครับบริษัทเครื่องหอมไทยจีนเขาทำอะไรอะคะเขาสกัดกลิ่นและรสนะฮะจากสารระเหยสารน้ำหอมนะครับเช่นเอาง่ายๆเลยโหระพาตะไคร้ข่าใบมะกรูดนะครับตอนนี้คุณใช้ทำอะไรไหมครับผสมแชมพูนะฮะผสมครีมอ๋อทำเป็นเครื่องสำอางทำเป็นน้ำหอมก็ได้เป็นน้ำหอมนะฮะตอนสมัยวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเขาเกิดปัญหาที่ว่าตลาดเขาหายหมดนะครับแล้วเขาก็ยังสกัดพื้นๆนะครับก็คือใช้วิธีการใช้น้ำใช้ความร้อนบ้างอะไรบ้างช่วงนั้นเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำงานเขา1ปีภายใน1ปีเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนวิธีการเขาจนเขาสามารถสกัดน้ำหอมออกจากพวกดอกไม้ก็ได้ตอนนี้เขาทำดอกไม้ได้น้ำหอมจากดอกไม้ก็ได้นะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรุงกลิ่นได้เองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงน้ำหอมของประเทศปัญหาของบริษัทเครื่องหอมไทยจีนนั้นน้ำหอมที่ผลิตออกมาจะมีกลิ่นแรงครับจึงทำให้มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มไม่สามารถแพร่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยรวมได้ในเบื้องต้นนะคะก็เรื่องของความเชื่อมั่นในตัวระบบมาตรฐานของการผลิตสินค้าค่ะเราก็ปรึกษา iTab ค่ะในการที่มีที่ปรึกษาเข้ามาแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องการอบรมพนักงานของเราการจัดทำระบบGMP ค่ะในส่วนของอันที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวน้ำหอมของเราเนี่ยไม่โดนใจคนไทยด้วยกันเนี่ยฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ทำงานวิจัยร่วมกันสังเกตเห็นอีกอย่างนึงอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงครับภาพวาดสวยมากเลยอันนี้เป็นภาพวาดนะครับอ้าวเหรอคะอันนี้เป็นภาพจากไม้ครับนี่จากไม้เหรอคะเนี่ยครับเดี๋ยวขอจับดูก่อน ทำไมมันเรียบเนียนอย่างงี้อ่ะคะบริษัทนี้เป็นชื่อบริษัทสยามวูดแลนด์นะครับเค้าก็ทําเฟอร์นิเจอร์ทําอะไรพวกนี้นะครับวันหนึ่งเค้าก็มีความคิดว่าเศษไม้เหลือๆเนี่ยน่าจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่าบอกนะคะว่าเขาเอาเศษไม้เหลือทิ้งมาทําภาพแบบนี้ใช่ครับเศษไม้ที่สานออกอะไรออกนะครับก็มาตกแล้วก็นำมาทำเป็นภาพนะครับก็ใช้ความสามารถของคนนะครับอันนี้ตอนที่เราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยกระบวนการการทำสีการเคลือบเนี่ยเขายังไม่ค่อยดีนะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยจากคณะวรรณศาสตร์นะครับไปทำลายที่ทำการผลิตพวกนี้เพื่อมีความปลอดภัยให้มีความสวยงามแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ดำเนินการแล้วก็ปลอดภัยกับโรงงานด้วยแล้วสินค้าก็มีคุณภาพดีมากค่ะอันนี้ส่งออกแล้วครับยอดขายหลายร้อยล้านปัญหาของบริษัทสยามวูดแลนด์นั้นจะอยู่ในขั้นตอนการพ่นสีภาพต่อลายนั่นก็คือพ่นสีไปแล้วจะติดฟองอากาศเป็นจุดๆรวมถึงมีฝุ่นติดด้วยทำให้ภาพที่ออกมาจะมีพื้นผิวที่ไม่เรียบเนียนครับก็คือเราพบปัญหาในขั้นตอนกระบวนการเคลือบผิวหน้าเช่นงานรูปภาพต่อลายนะครับก็คือเราพบปัญหาในเรื่องของฟองอากาศนะครับของตัวเลกเกอร์นะครับเรื่องของเศษฝุ่นนะครับที่เข้ามาเกาะในขั้นตอนการพ่นสีนะครับเราก็เลยต้องการความช่วยเหลือจากทางโครงการ iTab นะครับในการมาให้คำแนะนำเราในเรื่องของกระบวนการพ่นสีที่ได้มาตรฐานครับโอ้โหวันนี้เห็นหลากหลายอย่างเลยค่ะจะมีอยู่สิ่งหนึ่งเอ๋ไปเห็นมาแล้วค่ะจริงเลยครับค่ะอันนี้ค่ะมีดไปช่วยเขาตัดอ้อยมาแล้วทีนี้ค่ะตัดยังไงก็ตัดไม่เข้าทีนี้เขาบอกว่าโอ้ยไอ้หนูเอ้ยตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่แล้วเป็นมีดก็เลยอยากรู้เขาว่ามีดเนี่ยเราเกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีด้วยระวังเดี๋ยวมันบาดโอเคมีดนี่นะครับโดยทั่วไปเราก็รู้ว่ามีดพวกนี้เราซื้อตามชาวบ้านทำเพราะก็ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความง่ายนะครับแล้วก็สะดวกจริงแล้วมีการออกแบบหลายรูปแบบต่อมาเนี่ยเขาก็พบว่าหนึ่งก็คือว่าคนตัดอ้อยเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยแรงงานจะเป็นผู้หญิงซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอะไรฮะความหนักความน้ำหนักก็จะมีความหมายอันที่สองก็คือว่าเรื่องของด้ามจับเดิมจะเป็นบ้านไม้แบบนั้นนะครับอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้แบบเดิมพอจับไปเนี่ยทำงานมากๆมือจะพองนะครับแล้วก็จะเหนื่อยง่ายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทางบริษัทมิตรผลวิจัยนะครับมาทำงานร่วมกับ iTab คือว่าให้ iTab ช่วยหาที่ว่าทำอย่างไรให้มีดนี้เนี่ยมีความคงทนมีความคมและคงทนได้นานนะครับอันที่สองทำอย่างไรที่ทำให้พัฒนาให้ด้ามจับเนี่ยมันเหมาะมือไม่ลื่นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุวิเคราะห์ดูซิว่าวัสดุที่เหมาะสมเป็นอะไรโดยที่ปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจคือราคาเป็นเท่าเดิมแต่วัสดุที่ถูกต้องแล้วปัญหาของบริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาลนั้นจะพบว่ามีดตัดอ้อยจะมีรูปทรงด้านปลายโค้งจนเกินไปและด้ามที่จับของมีดจะเป็นไม้นอกจากนั้นมีดยังมีน้ำหนักที่หนักด้วย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกษตรกรปลูกไร่อ้อยมีปัญหาในการตัดอ้อยครับได้เห็นอาจารย์สมชายนะคะบอกมาแล้วค่ะว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีการเข้ามาขอความช่วยเหลืออย่างไรแล้วก็ทาง iPad เนี่ยช่วยเหลือไปอย่างไรบ้างแต่ว่าอยากจะขอลงไปดูจริงๆเลยได้ไหมคะได้ครับไปตามบริษัทต่างๆเราเนี่ยแหละที่สำคัญเดี๋ยวไปหาคำตอบเกี่ยวกับมีดตัดอ้อยด้วยค่ะโอเคครับแล้วก็แต่คุณจุ๋ยเชิญไปพบกับผู้ประกอบการนะครับเขาจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วส่วนสำคัญคือส่วนที่เราไปช่วยเขาแต่ส่วนที่สำคัญกว่าคือความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่อยากจะพัฒนาอันนี้สำคัญมากเป็นมีคนถามผมเรื่องว่าปัจจัยสำเร็จของบริษัทเหล่านี้คืออะไรปัจจัยสำเร็จที่สำคัญสุดคือความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่ต้องการจะพัฒนาเทคโนโลยีต้องการจะพัฒนาสินค้าต้องการพัฒนาคุณภาพโอเคเลยค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอต้องขอตัวไปดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอจะกลับมาใหม่อีกรอบนึงแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่ไปตามบริษัทเหล่านี้กันจริงๆค่ะแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นคุณผู้ชมได้กลิ่นหอมๆเหมือนกับเอไหมคะลองทายสิคะว่าตอนนี้เออยู่ที่ไหนอ่ะทายไม่ถูกไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเออยู่ที่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนค่ะที่นี่นะคะเป็นที่ที่อาจารย์สมชายเนี่ยบอกว่ามีการผลิตเครื่องหอมแบบครบวงจรเลยค่ะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละมากๆอีกด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปตามหาคุณบังออนก่อนค่ะตามมาเลยค่ะพิสูจน์ให้ชัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่รู้จักโครงการ iTab ได้ยังไงคะคือเริ่มแรกเนี่ยของพี่ใช่ไหมคะก็ไปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเนี่ยเขาแนะนำว่าทาง iTab เนี่ยเขามีทั้งเงินทุนแล้วก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญค่ะพี่ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยค่ะค่ะแล้วทาง iTab เนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาในเรื่องของอะไรบ้างคะiTab นะคะก็จะมาในเรื่องของอันแรกเลยก็คือเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จัดทำระบบ GMP อะค่ะแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนทำน้ำหอมอะค่ะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรค่ะเพราะว่าบ้านเราก็มีศักยภาพมากเลยค่ะตั้งแต่ไม้ดอกแล้วก็รวมไปจนถึงพืชสมุนไพรก็จะมีสรรพคุณทั้งเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของการบำบัดการรักษาค่ะอ๋ออย่างนี้โครงการ iTab ก็มาให้ความรู้ในเรื่องของพืชสมุนไพรต่างๆว่าทางบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วสามารถที่จะไปเพิ่มผลผลิตได้ยังไงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนนั้นได้ขอความช่วยเหลือจาก iTab หลายเรื่องด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดระบบของบุคคลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานรวมถึงการจัดระบบเครื่องมือในการผลิตหรือที่เรียกกันว่า GMPนอกจากนั้น iTab ยังมาช่วยในเรื่องของการวิจัยน้ำหอมสมุนไพรให้ดีขึ้นด้วยครับส่วนที่เห็นได้ชัดนั้นทาง iTab ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของกลิ่นน้ำหอมจากเดิมที่มีกลิ่นแรงทำให้เบาบางลงครับมาตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้พี่บังออนเนี่ยพาไปชมขั้นตอนการทำงานและการผลิตของเครื่องไม้เครื่องมือในโรงงานเนี่ยได้ไหมคะได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะบุกโรงงานอีกแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวให้พี่บังออนพาไปเลยนะคะได้จุดแรกไปดูอะไรก่อนดีคะก็จะไปดูเรื่องการกลั่นน้ำมันหอมระเหยค่ะเอาละค่ะทางด้านไหนดีคะพี่นี่เลยเป็นด้านหน้าไปด้านนี้เลยนะคะมาเลยค่ะขั้นตอนในการผลิตน้ำหอมสมุนไพรนั้นเริ่มแรกนำวัตถุดิบหรือสมุนไพรชนิดต่างๆเข้ากระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยครับซึ่งในการกลั่นนั้นมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการกลั่นสมุนไพรด้วยการอบไอน้ำซึ่งวิธีนี้หลังจากที่นำสมุนไพรเข้าเครื่องอบแล้วไอน้ำก็จะเริ่มทำงานโดยที่ไอน้ำจะเข้าไปในตัวสมุนไพรและผ่านทะลุออกมาซึ่งไอน้ำที่ผ่านทะลุสมุนไพรนี้จะนำน้ำมันหอมระเหยออกมาด้วยจากนั้นไอ้น้ำก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะได้ของเหลวมาและในของเหลวนี้ก็จะมีการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับน้ำมันหอมระเหยครับส่วนในวิธีที่2นั้นเป็นการกลั่นด้วยตัวทำละลายซึ่งในวิธีนี้ก็จะนำสมุนไพรมาผสมกับตัวทำละลายครับแล้วทิ้งไว้สักพักจนให้แน่ใจว่าน้ำมันหอมระเหยออกมาจากสมุนไพรจนหมดแล้วจากนั้นจึงไปกรองเพื่อที่จะให้ตัวทำละลายแยกออกจากน้ำมันหอมระเหย
เมื่อตัวทำละลายแยกออกจนหมดแล้วก็จะได้สารสกัดน้ำมันหอมระเหยมาหลังจากที่เราได้น้ำมันหอมระเหยมาแล้วนั้นก็จะส่งต่อไปยังห้องตรวจสอบความหนาแน่นครับสำหรับน้ำมันหอมระเหยที่ดีนั้นจะมีความหนาแน่นอยู่ที่ 0.8840 จนถึง 0.8940 ครับจากนั้นนำน้ำมันหอมระเหยที่ดีเข้ากระบวนการเคมีเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยซึ่งจากนั้นนำไปที่ห้องชีวภาพต่อและที่นี่จะทำการตรวจสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันหอมระเหยเพื่อที่จะกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำมันให้หมดหลังจากที่ได้น้ำมันหอมระเหยที่บริสุทธิ์แล้วจึงนำไปผสมกลิ่นเพื่อผลิตน้ำหอมต่อไปครับเชิญเลยค่ะคุณเอ๋โอ้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องผสมน้ำหอมนะคะหอมจังเลยค่ะวิสารให้ความหอมนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะคุณเอ๋ปกติในทั่วโลกนี่จะมีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าตัวเลยนะคะแล้วที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวคะที่นี่จะมีอยู่แค่ประมาณ 2,000 ค่ะ 2,000 นี่ไม่เรียกว่าน้อยนะคะเรียกว่าเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกที่มาจากธรรมชาติเงี้ยค่ะจากพืชประมาณ500กว่าชนิดนะคะโอ้โหเอ๋เลยสงสัยคำหนึ่งค่ะเรื่องของหัวเชื้อเรื่องของสารหอมระเหยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำมันที่ให้กลิ่นหอมต่างนี่มันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างของเราใช่ไหมคะถ้าเป็นวัตถุหอมเนี่ยค่ะก็จะเกิดจากแบบมาจากพืช นะคะบางทีเราก็จะเรียกมันว่าเป็นน้ำมันหอมระเหยอย่างเงี้ยฮะแล้วทีนี้ถ้าเป็นเครื่องหอมเนี่ยค่ะก็จะหมายถึงหัวน้ำหอมที่แบบเอาไปแต่งกลิ่นในพวกเครื่องสำอางหรือถ้าเกิดเราก็สามารถเอาไปแต่งกลิ่นในเรื่องของอาหารก็ได้ค่ะอย่างตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้นี่คือเป็นหัวน้ำหอมเลยใช่ไหมคะเออจริงๆแล้วมันจะเป็นแค่วัตถุดิบอะค่ะซึ่งวัตถุดิบตัวพวกนี้เนี่ยก็เอามาใช้ทำเป็นพวกหัวน้ำหอมใช่ไหมคะแต่ละตัวก็กลิ่นแต่ละแบบกันไปนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยใช่ใช่ฮะเหมือนอย่างตัวนี้นะคะได้มาจากสัตว์อะค่ะได้มาจากมาร์คซึ่งเป็นกวางชนิดนึงนะคะหอมจังเลยองความหอมมันมาจากตรงไหนคะเนี่ยมันก็จะมาจากกระป๋อตรงใกล้ๆอวัยวะสืบพันธุ์ของมันว่ามันอยู่ในตัวนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นกลิ่นหอมจากสัตว์ใช่ค่ะพอเราเตรียมน้ำหอมที่มีกลิ่นต่างๆหรือว่าหัวน้ำหอมกลิ่นต่างเวลาเนี่ยเราก็จะเอามาผสมกันเพื่อสร้างเป็นกลิ่นใหม่ๆออกมานะคะและอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการร่วมมือกับทาง iTab อะค่ะกลิ่นหัวน้ำหอมต่างๆนี่เป็นยังไงคะก็เดี๋ยวคุณเอกลองดมดูนะคะคือเดิมเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้โนว์ฮาวจากประเทศจีนนะคะโปรไฟล์ของกลิ่นหรือแนวกลิ่นเนี่ยก็จะออกไปในแนวแบบแหลมๆเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นแหลมมากเลยค่ะฮะอ๋อค่ะมันจะเหมือนกลิ่นแหลมๆแล้วก็แรงๆหน่อยนึงนะคะใช่ใช่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดพอเรามีความร่วมมือกับ iTab ใช่ไหมคะก็จะมีคุณสตีฟอะค่ะซึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมาเทรนนิ่งคนของเราเนี่ยในการทำน้ำหอมกลิ่นก็จะแบบว่าตรงกลืนขึ้นหอมละมุนใช่ใช่ค่ะนอกจากที่จะสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยต่างๆได้แล้วเนี่ยยังสกัดเป็นอะไรได้อีกบ้างไหมคะนอกจากออกมาในรูปของน้ำมันหรือน้ำค่ะของเราก็จะมีอีกตัวนึงฮะเนื่องจากว่าจะมีเทคโนโลยีอีกตัวนึงซึ่งก็เป็นความร่วมมือกับสวทช.เหมือนกันนะคะที่แบบว่าทามามันเป็นในรูปของผงเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นน้ำเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเวลาไปใช้เวลาถ้าเกิดตัวสินค้ามันเป็นผงอยู่แล้วเงี้ยค่ะเราก็จะเอาพวกหัวน้ำหอมเนี่ยเอาไปเอนแคปซูเลตหรือไปหุ้มมันเอาไว้เนี่ยแล้วก็เอาไปทำให้มันแห้งแล้วก็จะเอาไปใส่ในพวกสินค้าที่เป็นผงอย่างแป้งเนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดในกลุ่มอาหารเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกอย่างชาที่แต่งกลิ่นหรือแม้แต่เป็นพวกซองเครื่องปรุงเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกสารสกัดเนี่ยก็สามารถมาทำให้มันเอนแคปซูเลตก็ได้เหมือนกันหรือว่าการที่ห่อหุ้มมันเนี่ยแล้วมันเป็นผงออกมาได้ยังไงอะคะก็คือว่าตอนแรกที่เราทำใช่ไหมคะตอนแรกมันก็จะเป็นน้ำก่อนแล้วเราก็เอาไปทำแห้งด้วยเครื่องสเปรย์ดายอะค่ะเครื่องสเปรย์ดายคืออะไรคะเครื่องสเปรย์ดายก็จะเป็นเครื่องที่แบบว่าเวลาที่เราผสมใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านฉีดมันจะเป็นละอองฝอยเล็กๆมากๆเลยอะค่ะแล้วมันผ่านความร้อนไปปุ๊บมันก็จะแห้งทันทีน้ำก็จะระเหยไปหมดแล้วก็ได้ในเรื่องของรูปแบบผงมาใช้งานได้ด้วยค่ะโหตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบฝีมือแล้วจะลองทำน้ำหอมดูค่ะได้อันนี้เราจะเลือกกลิ่นอะไรยังไงดีคุณเอ๋ใช่ไหมคะก็ต้องแบบว่าสมมติถ้าเกิดหยิบสารเคมีมาตัวนึงๆเนี่ยคุณเอ๋ก็ต้องลองดมดูว่าเราชอบกลิ่นนี้ไหมใช่แล้วก็คิดว่าจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คุณเอ๋ก็จะจดชื่อสารเคมีลงไปในนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราหยดอย่างสมมติว่าหยดไป5กรัมอย่างเงี้ยค่ะก็จะจดไว้5กรัมนะคะมีกลิ่นส้มไหมคะถ้าเรื่องไหน
ในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงพอเราผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะชอบใจกลิ่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปริมาณเพิ่มมากขึ้นได้นะคะก็ขยายสูตรให้มันแบบว่าเป็นร้อยค่ะพี่บังออนค่ะแล้วหลังจากที่เราได้เข้ามาร่วมโครงการกับทาง iTab แล้วเนี่ยนะคะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะในโครงการ iTab เนี่ยเราก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยที่ว่าiTab เนี่ยให้ที่ปรึกษาเราใช่ไหมคะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการดมน้ำหอมแล้วก็สร้างบุคลากรใหม่ๆที่แบบว่าเป็นคนไทยที่ทำน้ำหอมเองได้เงี้ยฮะแล้วก็อันต่อมานะคะก็เรื่องของงานวิจัยแล้วก็ได้พัฒนาสินค้าตัวใหม่ซึ่งการพัฒนาสินค้าตัวใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตัวอื่นๆออกไปอีกเงี้ยฮะแล้วก็ในส่วนเรื่องของตัวระบบของตัว GMP เงี้ยค่ะพอเราได้รับรองระบบแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นสำหรับลูกค้าเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าเราเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพก็จะทำให้แบบท้ายสุดเลยค่ะก็ยอดขายของเราก็จะสูงขึ้นค่ะถ้าให้เปรียบเทียบจากแต่เดิมเนี่ยผลผลิตแตกต่างกับตอนนี้มากขนาดไหนคะก็ตอนที่ก่อนที่เราจะเริ่มเข้า iTab ใช่ไหมคะเราก็จะมียอดขายอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เราเข้าโครงการแล้วค่ะแล้วเราก็เข้าโครงการมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะตอนนี้ยอดขายเนี่ยก็เป็น8เท่าของตอนเริ่มต้นนะคะโอ้ค่ะก็เยอะมากใช่ไหมคะค่ะเรียกได้ว่าโครงการ iTab นะคะได้เข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเลยเนี่ยคือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่บังออนมากค่ะที่พามาชมบริษัทนะคะและทำให้เอกเนี่ยได้รู้จักการสร้างสูตรขึ้นมาด้วยตัวเองในการทำน้ำมันหอมระเหยอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงหน้านะคะติดตามกันต่อค่ะจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถนำของที่เหลือทิ้งไปแล้วเนี่ยกลับมาสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นงานศิลปะได้ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังดอมยังนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามโอ้โหสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คืองานศิลปะที่สร้างจากเศษไม้เหลือทิ้งค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวเอจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกับคุณสิริวงศ์วัฒนาผู้จัดการบริษัทสยามวูดแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราไปถามเขากันนะคะว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษไม้เหลือทิ้งเหล่านี้ค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริค่ะถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองก่อนอื่นต้องขอถามก่อนค่ะว่าที่สยามวูดแลนด์นี้ผลิตอะไรบ้างคะครับบริษัทของเรานะครับเราผลิตไม้วีเนียนะครับหรือไม้บางนะครับคือเป็นไม้ที่ได้จากการฝานไม้สูงหรือไม้ท่อนนะครับก็คือสำหรับนำมาใช้ปิดผิวบนไม้แผ่นนะครับเพื่อนำไปทำเฟอร์นิเจอร์อีกทีนึงคิดยังไงคะถึงเอาเศษไม้ที่เหลือทิ้งแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นงานศิลปะแบบสวยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอยากที่จะใช้ประโยชน์จากไม้ที่ของเราผลิตขึ้นมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะในกระบวนการผลิตเนี่ยจะมีเศษเหลือนะครับประเภทไม้เนี่ยค่อนข้างมากก็จังหวะว่าเคยได้ไปเห็นงานลักษณะนี้นะครับที่เป็นรูปภาพต่อลายจากไม้วีเนียเนี่ยในต่างประเทศนะครับในยุโรปครับซึ่งของเขาในยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นศิลปะสไตล์แบบตะวันตกนะครับก็เลยได้ไอเดียว่าเราก็น่าที่จะสามารถนำไม้วีเนียที่เรามีอยู่ในโรงงานเนี่ยเอามาทำเป็นรูปภาพต่อลายโดยที่ใช้เป็นศิลปะแบบไทยๆอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับแล้วอย่างที่นี่มีปัญหาอะไรคะถึงได้เข้าร่วมกับทางโครงการ iTab ค่ะก็คือพอเราพัฒนาการทำรูปภาพต่อลายมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราก็มาติดปัญหาในเรื่องของการเคลือบผิวหน้าโรงงานของเราเนี่ยเราไม่ได้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เราก็เลยไม่มีประสบการณ์ในการเคลือบผิวหน้าตรงนี้มาก่อนนะครับก็เลยขอเข้ารับการช่วยเหลือจากทางโครงการ iTab แล้วโครงการ iTab เข้ามาช่วยในด้านใดบ้างคะทางโครงการได้แนะนำแล้วก็จัดหาที่ปรึกษานะครับซึ่งเป็นอาจารย์
จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยออกแบบครับแล้วก็สร้างห้องพ่นสีนะครับสำหรับเพื่อผิวหน้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ได้เห็นงานศิลปะที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เรียบแบบนี้นะคะแต่ว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะลองไปทำบ้างอยากเห็นกระบวนการทั้งหมดเลยพี่สิริพาไปได้ไหมคะครับได้เลยครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกระบวนการผลิตในโรงงานนะครับโอเคดีเลยค่ะถ้างั้นให้พี่สิรินำเลยค่ะครับได้เลยครับเชิญทางนี้เลยครับขั้นตอนในการทำภาพต่อลายนั้นเริ่มแรกก็จะนำเศษไม้ที่เหลือทิ้งจากการทำเฟอร์นิเจอร์ไปยังห้องตัดลายครับซึ่งในห้องนี้ขั้นแรกก็จะทำการออกแบบรูปลงในกระดาษแข็งก่อนหลังจากที่ได้แบบรูปมาแล้วก็จะนำกระดาษที่มีแบบมาวางไว้ข้างบนเศษไม้ครับและลงมือตัดตามแบบจนได้รูปภาพต่อลายขึ้นมาหลังจากที่ได้ภาพต่อลายแล้วจากนั้นจึงนำไปอัดด้วยเครื่องอัดด้วยความร้อนโดยนำกระดานไม้อัดมาทากาวแล้วนำรูปต่อลายมาประกบกันทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้รูปต่อลายมีความแข็งแรงมากขึ้นขั้นตอนต่อมาก็นำรูปต่อลายไปขัดผิวให้เรียบเนียนและทาแลกเกอร์รองพื้นรอให้แห้งแล้วจึงนำไปยังห้องพ่นสีเพื่อที่จะพ่นสีต่อไปครับภาพนี้นะคะหลังจากที่ผ่านการขัดผิวและเคลือบชลักแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องพ่นสีค่ะว่าแต่ว่าการพ่นสีห้องนี้นะคะมีความร่วมมือกับทาง iTab ยังไงคะครับก็คือทางโครงการไอแท็บได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยเราออกแบบนะครับแล้วก็จัดหาผู้รับเหมาแล้วก็สร้างห้องพ่นสีอย่างที่เราได้เห็นด้านหลังเนี่ยครับและอย่างสมัยก่อนเลยเนี่ยมีการพ่นสีกันยังไงอะคะเดิมทีเราจะไม่มีระบบหรือว่ามีสถานที่เป็นมาตรฐานเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็พ่นสีกันในพื้นที่โล่งนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าตัวสีพวกแลกเกอร์นะครับที่พ่นออกมาเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายนะครับมันทำให้มลภาวะภายนอกเนี่ยมันก็อาจจะได้รับผลกระทบรวมทั้งตัวพนักงานอีกด้วยค่ะและอย่างนี้เนี่ยจากการพ่นแต่ก่อนกับพ่นแบบนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงคะครับอันนี้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคือพอเราพ่นในห้องเนี่ยมันจะมีการควบคุมตัวสีนะครับไม่ให้มันไปฟุ้งกระจายไปสร้างมลภาวะกับภายนอกแล้วก็พนักงานเองก็จะมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้นด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพ่นสีกันดีกว่าค่ะด้านนี้เลยใช่ไหมคะโหเข้ามาถึงในห้องพ่นสีแล้วนะคะต้องทำยังไงกับการพ่นสีบ้างอะคะครับตัวนี้เดี๋ยวทางช่างนะครับเขาก็จะมาทำการพ่นสีก็คือเรียกผิวหน้าด้วยแลกเกอร์ครับอย่างนั้นเดี๋ยวส่งให้เอาวางไว้ก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณสิริคะสังเกตดูว่าห้องนี้เนี่ยมีน้ำด้วยตรงนี้นี่เกี่ยวข้องกันยังไงคะตัวนี้เป็นห้องพ่นสีที่เป็นระบบบูสต์ม่านน้ำนะครับกระบวนการพ่นสีในห้องนี้นะครับก็คือตัวด้านหลังบูสต์ม่านน้ำเนี่ยจะมีเป็นพัดลมโบเวอร์นะครับมันจะดูดอากาศเข้าไปนะครับซึ่งเวลาทางช่างก็พ่นสีเนี่ยตัวละอองสีนะครับมันจะถูกดูดเข้าไปต่อกับตัวน้ำที่พุ่งมาน้ำนะครับคือทำให้สีเนี่ยมันไม่ฟุ้งกระจายนะครับในขณะเดียวกันตัวด้านบนนะครับจะมีโบลเวอร์ที่จะเรียกว่าเป่าอากาศให้มันลงมานะครับให้สีเนี่ยเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งนะครับก็คือสีถูกกดจากข้างบนแล้วก็ถูกดูดจากด้านหลังของพุ่งมาน้ำนะครับให้สีเนี่ยมันไปเกาะกับที่ตัวน้ำมากาครับแล้วอย่างนี้น้ำตรงนี้เนี่ยมันออกไปยังไงคะครับที่อาจารย์เขาได้ออกแบบไว้นะครับก็คือพอหลังจากที่ตัวสีมันเกาะกับพื้นม่านน้ำแล้วเนี่ยน้ำเหล่านี้เนี่ยมันจะไปถูกเก็บไว้ในเป็นบ่อบำบัดนะครับก็คือจะมีการบำบัดก่อนที่จะปล่อยไปตามภายนอกอีกทีนึงค่ะแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้นี่คืออะไรคะก็ช่วยนะครับในเรื่องของถ้าในแง่ของประสิทธิภาพนะครับก็จะช่วยในเรื่องของลดปริมาณของสีที่ใช้ในกระบวนการนะครับให้จากสีมันไม่เกิดการฟุ้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือห้องนี้ก็สามารถควบคุมสีให้ไปฟุ้งกระจายกับภายนอกนะครับแล้วก็ยังช่วยทำให้การทำงานของพนักงานผู้บริหารเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นด้วยอ๋อพนักงานกำลังทำอยู่เลยเดี๋ยวขอเรียกตัวมาคุยด้วยดีกว่าพี่คะพี่ชื่ออะไรคะฉลองขอเชิญด้านนี้หน่อยค่ะพี่ฉลองคะจากที่เราพ่นสีแบบนี้กับแบบเก่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับพี่แตกต่างกันเยอะเลยครับถ้าพ่นแบบเก่านี่มันจะฟุ้งแล้วก็เวลาลม
มาเนี่ยมันจะตีเข้าหาเราแล้วก็เรามีโอกาสที่จะสูดพวกสารพวกนี้เข้าไปเยอะขนาดเราปิดฝ้าปิดจมูกมันก็เข้าไปเยอะแต่ว่าถ้าแบบใหม่มันจะมีแรงลมที่ดูดสารพวกนี้ออกจากตัวเราแล้วก็ถ้าขึ้นไปบนหัวเราเนี่ยมันก็จะมีลมเป่าออกถ้าอยู่ข้างล่างก็จะเป่าออกจากตัวเราดูดออกจากตัวเราแล้วก็พวกพ่นพวกสารพวกนี้มันจะพอเราพ่นออกไปมันจะไปกระทบกับน้ำแล้วมันก็จะร่วงลงในน้ำมันจะไม่ขึ้นข้างบนนะครับจะไม่เป็นมลพิษมากจะส่วนมากมันจะลงในอ่างค่ะอ๋อก็เรียกได้ว่าแบบมีผลดีต่อสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะคะโอ้โหคุณสิริคะแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการพ่นเนี่ยก็ต้องทำยังไงกันนะคะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาลองพ่นให้ดูเลยได้ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ชื่ออะไรนะพี่พี่ฉลองครับพี่ฉลองเดี๋ยวให้พี่ฉลองพ่นให้ดูดีกว่าค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจงไปให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะแล้วจากที่เราต้องเคลือบสีแล้วก็พ่นสีแบบนี้ค่ะมันจะให้ประโยชน์อะไรกับเรื่องของภาพบ้างคะมันจะทำให้ผิวหน้าไม้เนี่ยมีความคงทนมากขึ้นนะครับคือการที่เราจะทำให้ไม้มันมีความคงทนมากขึ้นมันต้องอาศัยการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบที่มีคุณภาพนะครับและตอนนี้นะคะพี่ฉลองกำลังเคลือบให้เราดูอยู่ค่ะกลิ่นเนี่ยไม่ฟุ้งจริงๆเพราะว่าเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้กลิ่นของสีเท่าไหร่ค่ะอ๋อมันจะดูดเข้าไปเลยนะไปที่ตรงบ้านน้ำครับจากห้องพ่นสีแล้วค่ะคุณสิริคะและอย่างเทคโนโลยีของการพ่นสีและห้องพ่นสีแห่งนี้นะคะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะครับก็มีประโยชน์ทั้งในด้านของการลดต้นทุนนะครับก็คือในเรื่องของการลดปริมาณสีนะครับที่ใช้ในการพ่นสีที่ได้เช่นกันเพราะแต่ก่อนก็คือเวลาพ่นเนี่ยสีมันจะกระเด็นก็จะฟุ้งกระจายมันก็จะเปลืองสีมากยิ่งขึ้นปริมาณสีที่ใช้ก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเรามีห้องควบคุมแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียกว่าลดปริมาณสีที่ใช้งานตรงนี้ให้น้อยลงได้นะครับแล้วก็ประโยชน์ทั้งในด้านของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเดิมทีเราพ่นสีภายนอกเนี่ยสีมันจะฟุ้งกระจายไปลมก็จะปลิวไปตามสถานที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งพอเรามีห้องพ่นสีแล้วเนี่ยเรามีการควบคุมไม่สีเนี่ยมันมีการฟุ้งกระจายนะครับก็ทำให้ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานก็มีความปลอดภัยในการทำงานมากค่ะแล้วในอนาคตนะคะคาดว่าจะมีโครงการอะไรที่ร่วมมือกับทางไอแท็บอีกบ้างคะก็หลังจากโครงการนี้นะครับที่เราเข้าร่วมกับทางโครงการไอแท็บโครงการแรกเนี่ยแล้วก็มีอีก2โครงการนะครับที่เราได้เข้าร่วมโครงการกับทางไอแท็บครับโครงการแรกที่เราได้เข้าร่วมนะครับเราเข้าร่วมเมื่อประมาณปี49นะครับก็คือโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ EFS นะครับก็คือเป็นระบบคุณภาพคล้ายๆกับ ISO ครับแต่ว่าเป็นระบบที่เล็กกว่าพัฒนาโดยทางสวทช.นะครับซึ่งขณะนี้บริษัทของเราก็ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ EFS จากทางสวทช.แล้วนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับโครงการอะไรคะนี่คือโครงการพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเป็นการพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้ในโรงงานของเราค่ะเหมือนกับที่เราได้เห็นไปทั้งหมดนี้นะคะเป็นการใช้เศษวัสดุที่คุ้มค่าจริงๆเลยค่ะและอย่างเรื่องของความประทับใจนะคะที่ได้ร่วมมือทางไอแท็บเนี่ยมีความประทับใจในเรื่องของอะไรบ้างแล้วคิดว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดยังไงคะครับก็สิ่งที่ประทับใจในโครงการไอแท็บนะครับที่รู้สึกได้ชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของความใส่ใจของทางเจ้าหน้าที่ของโครงการนะครับในเรื่องของการมาให้บริการนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เขามีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทคืออยากที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการจริงๆนะครับอยากให้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น
ครับซึ่งอนาคตบริษัทของเราก็คิดว่าหากเราต้องการความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีอย่างนี้อีกเนี่ยก็คงจะนึกถึงสวทช.นะครับโครงการไอแท็บที่จะเข้ามาร่วมงานกับทางโครงการเข้าอีกครั้งหนึ่งครับค่ะและจากการที่เอได้เข้ามาเรียนรู้ที่บริษัทสยามวูดแลนด์แห่งนี้นะคะทำให้เห็นเลยค่ะว่าเทคโนโลยีที่ได้ร่วมมือกับทางไอแท็บนั้นนะคะส่งผลดีในเชิงของธุรกิจค่ะแล้วก็ต่อตัวของพนักงานเองและที่สำคัญเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณสิริมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นช่วงหน้าตามเอกลับไปที่ไร่อ้อยกันค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงบริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาลจำกัดแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงไร่อ้อยกันนะคะเดี๋ยวเรามาไขปัญหากันก่อนค่ะว่ามีดตัดอ้อยแบบใหม่นั้นจะมีความพิเศษอย่างไรและมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยเหลือบ้างค่ะเดี๋ยวไปถามดร.พิพัฒน์วีระถาวรกันค่ะสวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับพิสูจน์ให้ชัดชัดแต่เดิมเนี่ยชาวไร่เขามีปัญหาอะไรในเรื่องของมีดตัดอ้อยคะครับคือชาวไร่เนี่ยนะครับสมัยก่อนที่ตัดอ้อยเนี่ยนะครับก็จะแบบนี้ฮะเป็นไปตามยถากรรมจะเห็นได้ว่าทื่อมากนะฮะแล้วก็พอเวลาฟันไปนะครับก็จะบินง่ายมีรอยบินอันที่สองก็คือเขาทำงานหนักฮะเห็นได้ว่ามันสะท้อนที่มือเขาก็จะเอายางในของรถจักรยานเนี่ยมาพันนั่นสิคะถึงต้องพันรอบไม้อีกทีครับอันนี้เหงื่อด้วยทำงานนานด้วยมันก็จะแต่เขาก็พยายามที่จะทำมาหากินเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะหาสิ่งที่จะช่วยทำให้เขาสะดวกคนตัดอ้อยนี่เขาตัดกันร้อยกว่าวันนะครับ 3-4 เดือนแล้วก็ท่ามกลางแดดที่ร้อนอุณหภูมิที่ร้อนเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาไม่สะดวกสบายเพราะนั้นเราก็ไปศึกษาวิถีชีวิตของคนตัดอ้อยแล้วก็จะดูว่าเราจะทำยังไงที่ให้เขาทำงานนะฮะยังมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขหาเงินได้มากขึ้นนะครับเราก็ดูว่าเครื่องมือเครื่องไม้เขาไม่ดีพอไม่ดีเราจะทำไงเราก็จะพัฒนาเรื่องของมีดตัดอ้อยขึ้นมานะครับแต่เนื่องจากว่ามิตรผลเรามีอาชีพในการทำอ้อยหรือยังดีเราก็มีการปลูกอ้อยนะครับแล้วก็ผลิตเป็นน้ำตาลขึ้นมาเราก็ปรึกษากับโครงการ iTap ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับหาผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าจะมาดูว่าโลหะที่ทำมีดนะครับทำยังไงถึงให้ความคมคงทนอยู่ได้นานนะครับอันแรกเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นมีดผูเวียงหนึ่งนะครับอันนี้คือว่ามีดรุ่นแรกเราก็ปรับรูปร่างออกมานะครับให้มีความโค้งความคมขึ้นคือไม่อย่างนั้นนี่เขาก็ใช้เก่าๆอยู่อย่างนี้ตลอดแต่นี่พอเราได้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทาง iTap หามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็พัฒนาเนื้อเหล็กขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นที่2นะครับก็จะพัฒนาเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นน้ำหนักก็ดีก็สะดวกขึ้นนะฮะทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของมิตรผลบอกว่าเอ๊ะเขาใช้พวกนี้เนี่ยเราทำไมไม่ลองดูว่าเวลาคนตีกอล์ฟเนี่ยยังหายางหรือว่าตีเทนนิสหรือเล่นแบดเนี้ยนะครับเราก็ยังมียางอยู่เราก็พัฒนายางขึ้นมานะครับตอนแรกก็ทำจากยางพารา 100% สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตรงนี้ใช้ได้นะครับทนอันที่สองแต่ยางเปื่อยนะฮะเราก็ปรึกษา iTap หาผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาอีกครับเราก็ได้เป็นเวอร์ชั่นที่3เวอร์ชั่นที่3รุ่นที่3ขึ้นมานะครับรุ่นที่3นี่ยางนี่เราก็จะมีส่วนผสมของคาร์บอนบ้างอะไรบ้างก็จะทำให้ทนต่อเหงื่อตรงนี้ก็นิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตจับหน่อยครับก็ยังแข็งอยู่แต่ว่าพอเวลาฟันนะฮะเราเก็บตัวเลขนะครับปรากฏว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นวันละ20-40บาทอุ้ยจริงเหรอคะดีจังเราอาจจะดูว่าเท่ากับก๋วยเตี๋ยวจานเดียวสำหรับคนกรุงเทพแต่ว่าสำหรับคนตัดอ้อยเนี่ยนะครับ20-40บาทนี่ก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะนี่คือขั้นตอนการพัฒนามีดของเราเอ๊ะแล้วแบบนี้ล่ะคะดูว่ามันมีขนาดเล็กลงครับอันนั้นจะเป็นของที่ต่างประเทศซึ่งจะมีรูปร่างของคนตัดอ้อยแตกต่างกันไปตอนนี้เรากำลังเริ่มพัฒนา
มีดตัดอ้อยซึ่งเหมาะสมกับรูปร่างของคนไทยดูโค้งงอนะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะครับโค้งงอที่ตรงโค้งงอเนี่ยเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนิดนึงไม่ใช่ที่โค้งงอเพราะว่ามันจะตัดอ้อยได้ชิดดินมากขึ้นสมมุติว่านี่เป็นต้นครับสิ่งนี้ก็คือตัดแล้วชิดดินมากขึ้นก็จะทำให้ไม่เหลือส่วนของอ้อยที่อยู่ในไร่ซึ่งถ้าเหลือเนี่ยนะครับเป็นเงินทั้งนั้นเลยแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นี้เนี่ยนะครับไร่นึงเนี่ยประมาณ300ถึง500กิโลโหซึ่งทำให้ชาวไร่อ้อยนี่ก็ขาดรายได้ไปนะครับแล้วก็พอเวลาอ้อยงอกมาก็อย่างที่ผมได้แจ้งไว้ว่ามันจะไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าถ้างอกออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ารากลอยนะครับ มันก็จะล้มเพราะนั้นเราอยากให้อ้อยเนี่ยงอกออกมาจากข้อที่อยู่ใต้ดินเลยเพราะนั้นการตัดชิดดินเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบการตัดซึ่งอันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนารุ่นที่4อยู่แล้วประโยชน์จากการเข้าร่วมกับโครงการ iTap นี่คืออะไรคะสิ่งที่เราจะต้องพึ่งประโยชน์กับทาง iTap คือทาง iTap จะช่วยหาผู้เชี่ยวชาญนะฮะซึ่งมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องมีดมาให้เราอันที่2ก็คือทาง iTap ก็จะมีการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะหาผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่ง iTap ได้หาให้พวกเราแล้วก็จะมาติดตามการดำเนินงานให้ได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เราก็ได้ประโยชน์ทางโครงการ iTap ในเรื่องนี้ครับสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอบคุณดร.พิพัฒน์มากๆค่ะขอบคุณค่ะดร.คะถ้าหากว่าเอ๋จะขออนุญาตลงไปในไร่อีกครั้งหนึ่งไปทดลองใช้มีดเนี่ยได้ไหมคะยินดีเลยครับจะได้เห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูที่ไร่อ้อยกันเลยโอเคเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตามไปที่ไร่อ้อยกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงไร่อ้อยแล้วค่ะด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยพี่เขากำลังตัดอ้อยกันอยู่เลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีดเก่าหรือว่ามีดใหม่นะคะพี่คะขอดูมีดหน่อยจ้านี่แบบใหม่หรือแบบเก่าเนี่ยใหม่จ้าก็ว่าสิฟันใหญ่เลยคมด้วยเนาะแล้วแบบใหม่นี่มันดียังไงอะคะมันดีมันคมดีแล้วก็ไอ้ที่จับมันแน่นดีเล็งไปด้านอื่นก็ได้นะพี่เชื่อที่ว่ามันคมแล้วถ้าเกิดว่าเราจับนานๆทั้งวันเลยเนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บดีขึ้นจ้ะอันนี้มันนุ่มเนี่ยเห็นแล้วล่ะว่าใบมีดเนี่ยคมขึ้นนะคะแล้วก็ที่จับเนี่ยจับถนัดมือขึ้นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นต้องให้พี่ทดสอบให้ดูหน่อยว่าจริงหรือเปล่าคมจริงหรือเปล่าอันนี้แค่นี้ว้าบโหคมจริงไม่จริงก็ทีเดียวนะคะขาดเลยไม่อยากเชื่อเลยว่ามันคมมากขนาดนี้เลยนะพี่แล้วแบบเก่าล่ะมันไม่ดียังไงอะคะแบบเก่ามันงอมากกว่านี้งอมากกว่านี้แล้วมันคมไหมคะก็ไม่คมต้องรับบ่อยต้องรับบ่อยขึ้นค่ะพี่เอาแบบเก่ามาด้วยไหมอะเอามาพกมาด้วยงั้นขอดูหน่อยค่ะโอ้โหเอาไว้แล้วแบบเก่านี้อ๋อที่มันโค้งแล้วโค้งแบบนี้มันไม่ดียังไงอะคะต้องตัดเฉียงต้องตัดเฉียงเฉียงให้โตยาวเออแล้วตรงนี้ด้วยเนาะเพราะเราจับไปแล้วต้องเอายางพันถ้าเกิดว่าเราจับตัดทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะมือพองเจ็บมือเนาะมือพองด้วยอะคะตัดก็ลำบากมากขึ้นแล้วต้องตื่นเช้ามาต้องรับบ่อยรับบ่อยๆด้วยนะคะหยุดพักก็รับเนาะไหนที่พี่บอกว่ามันตัดเหลือตอสูงขึ้นมันเป็นยังไงขอตัดให้ดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวนี่หนูถือให้อ๋อมันจะเหลือตรงนี้เยอะมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ดร.พิพัฒน์บอกว่าสามารถเอาไปขายได้เยอะเลยใช่ไหมคะเห็นแล้วล่ะว่ามีดแบบใหม่เนี่ยมันมีความพิเศษขึ้นมาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถูกใจพี่ด้วยใช่ไหมคะพี่คะแล้วนอกจากมีดแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีแบบอื่นที่ทดสอบใช้กันอยู่อีกไหมคะมีอีกเหรอคะแสดงว่าตอนนี้เริ่มจะเอามาทดลองใช้กันแล้วตัดโต๊ะตำอยู่ไหนอะพี่อยู่ด้านนู้นอ๋ออยู่ด้านนู้นกำลังแบบโชว์โชว์อยู่เลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะว่ามีดอีกแบบนึงเนี่ยเป็นยังไงค่ะอันนี้คืนให้พี่ก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะไปดูกันต่อค่ะพี่จ๋ากำลังทำอะไรอยู่ตีก๊อฟอยู่อ่ะพี่ตัดอ้อยครับกำลังตัดอ้อยอยู่นะคะขอดูหน่อยครับได้ครับอ๋ออันนี้เป็นมีดตัดอ้อยอีกแบบนึงนั่นเองนะคะแบบใหม่ครับแล้วแบบนี้มีความพิเศษยังไงพี่ตัดดีครับตอชิดดินครับชิดดินครับตอชิดดินดีพูดอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องให้สาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมพี่ว่ามันชิดดินยังไงค่ะครับโอ้คุณผู้ชมคะ
ชิดดินจริงๆวิตอหมดเลยอ่ะครับถ้าเป็นแบบเก่ามันเหลือข้อเยอะเหมือนกันเนาะเหลือ2ประมาณ2ข้อนะครับประมาณ2ข้อเลยนะคะเมื่อเหลือเยอะแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยมันเหลือเยอะเกินไปนะคะแบบนี้เนี่ยพิเศษตรงที่สามารถตัดถึงตอได้เลยอยากทดลองบ้างได้ไหมพี่ได้ครับได้นะขอลองดูหน่อยยังไงนะพี่เราต้องอาศัยแรงแรงเวียงแรงเวียงหน่อยครับแรงเวียงหน่อยนึงนะคะ1 2 3 3ป๊าบโหหอมเขาดีจริงๆทีเดียวเลยอ่ะพี่แล้วเราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าแบบนี้นะคะมีดแบบนี้สามารถตัดถึงตอได้เลยจริงๆแล้วพี่ชอบแบบไหนมากกว่ากันแบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าสามารถที่จะตัดได้ไม่เหลือตอเลยนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้นะคะได้เรียนรู้อะไรหลากหลายอย่างมากเลยค่ะคืนให้พี่นะคะต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมาสาธิตวิธีการตัดอ้อยให้เอ๋ดูนะคะแล้วก็ได้ทดลองทำด้วยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะเอกก็กลับมาที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีแล้วค่ะอาจารย์สมชายคะเอกไปลงพื้นที่มาแต่ละที่นะคะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการจริงๆด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยนอกจากกลุ่มลูกค้าทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยยังมีลูกค้าที่อยู่ใน TMC อีกไหมคะก่อนเดินทางมันเหนื่อยไหมครับ อาจารย์คะตัดอ้อยมา เหนื่อยมากเลยค่ะนอกจากที่เราเห็นไป3รายแล้วเนี่ยมีลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆอีกไหมมีอีกไหมคะมีแล้วจริงแล้วไอแท็บเนี่ยทำกับอุตสาหกรรมทุกกลุ่มนะครับกลุ่มที่เห็นชัดๆก็คืออาหารและเกษตรนะครับอาหารและเกษตรอาหารสิ่งทอนะครับพวกวัสดุนะครับพวกที่เราทำกลุ่มใหญ่ๆเลยคืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างสยามวุฒิแลนด์นะครับนั่นกลุ่มหนึ่งอีกอันนึงก็พวกกับสุขภาพและการแพทย์นะครับแล้วก็มีโครงการที่พัฒนายาใหม่ๆพัฒนาเครื่องมือแพทย์นะครับนั่นก็เป็นกลุ่มหนึ่งเพราะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมของไอแท็บที่ช่วยเนี่ยช่วยได้ทุกสาขาอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยอาจจะมีคำถามว่าเอ๊แล้วอย่างนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ในการเข้ารับคำขอคำปรึกษาต่างๆเนี่ยอาจารย์มีหลักเกณฑ์ไหมคะจะต้องเป็นธุรกิจแบบขนาดใหญ่อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าขนาดเล็กๆลองลงมาเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของเราคือเราต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับแปลว่าอะไรหนึ่งบริษัทคนไทยคนไทยถือหุ้น 51% 2ก็คือมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านนะครับมีคนงานไม่เกิน200คนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นหลักใหญ่แต่ถามว่าแล้วเกิดบริษัทใหญ่อยากให้เราไปช่วยทำได้ไหมได้ไหมคะได้ครับแต่มีอยู่เงื่อนไขนึงคือว่าโครงการของ iTab เนี่ยเราให้บริการฟรีหมดนะครับแต่เราสำหรับ SME เนี่ยเรามีการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายอุ้ยเหรอคะถึง 50% เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะทำอะไรดีแต่ 50% เนี่ยเราจะให้กับพวก SMEนั้นบริษัทใหญ่ที่มีคนประกอบการเกินกว่านั้นติดต่อกับเราเราก็ช่วยเหลือให้แต่เราไม่สั่งสู่ด้านการเงินเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นขนาดลูกค้าหลักเราเป็นขนาดกลางและขนาดย่อมแต่บริษัทใหญ่เราก็ให้บริการได้ให้บริการเหมือนกันหมดยกเว้นไม่สนับสนุนค่าผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเองค่ะไม่แน่นะคะบริษัทขนาดย่อมหรือว่าขนาดกลางเนี่ยอาจจะพัฒนากลายเป็นขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนเรามีลูกค้าเรา4รายซึ่งปัจจุบันนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะและนี่ค่ะก็เป็นหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะที่ทาง iTab เนี่ยได้กำหนดเอาไว้คิดว่าจริงๆแล้วก็มีหลายคนอาจจะสนใจถ้าเกิดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะบอกคุณเอเลยง่ายมากครับค่ะแค่โทรศัพท์มาหาเราอ๋อติดต่อที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีแห่งนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พอโทรศัพท์เข้ามานะครับก็เรียนบอกกับทางออเปอเรเตอร์ว่าต้องการคุยกับ iTab หรือก็บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับต้องการพัฒนาเทคโนโลยีแค่นั้นเขาก็จะต่อให้ที่ iTab ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะคุยกันแหละไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มไม่ต้องส่งจดหมายมาพอคุยกันเสร็จเราจะไปเยี่ยมท่านค่ะและสิ่งที่เราได้ชมมาทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือว่าโครงการ iTab นั่นเองค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานนะคะคอยเชื่อมความรู้ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่านักวิจัยเนี่ยมาสู่เราค่ะเพื่อให้เรานั้นสามารถพัฒนาธุรกิจของเรานะคะไปได้อย่างก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สมชายมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะและก็ทำเอได้เห็นอะไรกว้างมากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของโครงการ iTab สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีภายในสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์
ชิดชาวบ้านค่ะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอและรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านพร้อมอาจารย์สมชายต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูซะจะเกิดการลอกเลียนแบบสินค้าที่พัฒนาร่วมกับ iTap หรือไม่ครับiTap เป็นโครงการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะปัญหาของท่านที่โรงงานของท่านนะซึ่งจะตรงกับความต้องการของท่านนะครับก็สามารถทำให้การพัฒนาเนี่ยเป็นไปได้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทในส่วนหนึ่งคือการทำงานกับ iTap เนี่ยเป็นการทำงานระหว่างผู้ชายของเรากับบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยการความลับของบริษัทก็ถูกรักษาไว้นะครับก็จะเป็นตัวความได้เปรียบที่สำคัญของบริษัทก็จะไม่ถูกเผยแพร่ไปที่ไหนนะครับนี่เป็นในลักษณะที่บริษัทจะได้